สมบัติบางประการและการปรับปรุงคุณภาพดินตอนที่3ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดินสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกครั้งกับบทเรียนวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดินตอนที่3เนื้อหาจะสนุกและเข้มข้นกว่า2ตอนที่ผ่านมาหรือไม่ไปติดตามกันเลยค่ะปัญหาที่เกิดกับดินสามารถเกิดได้จากกระบวนการตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินขาดความอุดมสมบูรณ์และดินฝาดซึ่งแต่ละชนิดจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยเริ่มที่ปัญหาที่เกิดกับดินปัญหาแรกคือปัญหาดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวคือดินที่มีสภาพเป็นกรดถ้าดินเปรี้ยวมากๆพืชจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะสภาพทางเคมีและชีวภาพของดินได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชต่อมาคือดินเค็มซึ่งเป็นดินที่มีระดับความเข้มข้นของเกลือในดินสูงพืชไม่สามารถดูดน้ำจากดินมาเลี้ยงลำต้นได้ทำให้ลำต้นพืชเหี่ยวและใบไหม้ตามมาด้วยดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ดินชนิดนี้เนื้อดินจะมีลักษณะหยาบดูดซับน้ำและแร่ธาตุได้น้อยไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชและสุดท้ายคือปัญหาดินฝาดซึ่งเป็นดินที่มีสภาพความเป็นเบสมากจึงไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชเพื่อนๆทราบไหมคะว่าดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์นั้นส่งผลต่อการเกษตรอย่างไรบ้างถ้าไม่รู้ไปฟังพี่ยูเรนัสอธิบายกันเลยค่ะจากเนื้อหาที่ผ่านมาทำให้เราสรุปได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากมนุษย์ใช้ประโยชน์จนทำให้ดินเสื่อมสภาพดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังการใช้ประโยชน์จากดินและดูแลดินอย่างสม่ำเสมอเอาละค่ะถึงเวลาของกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมแรกจะให้เพื่อนๆตอบคำถามเกี่ยวกับดินแต่อย่าดูเฉลยกันก่อนนะคะ
เป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมแรกของเราง่ายใช่ไหมคะมาต่อที่กิจกรรมที่2กันเลยค่ะกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนๆลากข้อความซึ่งเป็นคำตอบไปวางไว้หน้าข้อให้ถูกต้องอยากเล่นกันแล้วใช่ไหมคะงั้นไปกันเลยเสียดายจังเวลาหมดซะแล้วแต่เรื่องราวเกี่ยวกับดินยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคราวหน้าจะมันและสนุกแค่ไหนต้องติดตามกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ